فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านนะฮะคือสาเหตุที่อยากจะคุยกับพี่น้องในประเด็นนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงของวันอีดอิดดินอัฎฮามานะครับซึ่งวันอีดอิดดินอัฎฮามาเนี่ยเราก็ได้มีการเฉลิมฉลองนะครับในปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีการปลดล็อกเรื่องของสถานการณ์โควิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายที่หลายมัสยิดก็สามารถจัดการละหมาดได้นะครับรวมถึงเรื่องของที่เรากังวลกันในช่วงแรกๆก็คือเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของโควิดที่เราอาจจะไม่ได้จัดเฉลิมฉลองกันในเรื่องของกุรบานนะครับเนื่องจากกุรบานเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่ทำเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างที่บ้านของผมเนี่ยก็คือ เราเชือดกุรบานกันในช่วงเช้านะครับพยายามให้มื้อแรกเนี่ยให้พวกเราได้ทานเนื้อกุรบานกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเฉลิมฉลองกันนะครับในส่วนของบ้านผมเนี่ยที่กังวลกันก็คือว่าโดยปกติเลยนะครับช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสำหรับผู้คนในชุมชนนะครับรวมถึงพี่น้องที่เป็นเครือข่ายเนี่ยก็จะมารับประทานเนื้อย่างกันนะครับซึ่งทำมาต่อเนื่องกันเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วนะในภาคกลางวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมจับของขวัญมีการละเล่นของเด็กๆนะครับเป็นกิจกรรมเพื่อจะมอบของขวัญให้กับเด็กๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็กังวลว่าเราจะสามารถจัดได้หรือไม่นะครับต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยก็ไม่มีผู้ติดเชื้อมาซึ่งเป็นคนในประเทศนะมาเป็นระยะเวลามากกว่า2เดือนแล้วนะครับทำให้ทางภาครัฐเนี่ยก็ปลดล็อกนะครับเราสามารถจัดการได้ทีนี้วันที่เป็นวันกุรบานเนี่ยพี่น้องครับเราได้ทานเนื้อเราได้กิจกรรมเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่มาแล้วนะครับทีนี้พอหลังกุรบานเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยดูแลข้างบ้านนะครับซึ่งในส่วนของอิสลามเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเรานะครับเกี่ยวกับการที่เราจะต้องให้เกียรติแล้วก็เราต้องดูแลเพื่อนบ้านของเราเนี่ยโดยท่านฮัสซันบัสรีนะครับได้ถูกถามว่าคำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยที่เราควรจะดูแลเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาแล้วก็ถามช่วยเหลือในเรื่องสาธารณสุขดิบกับเขาเนี่ยคือมันกว้างแค่ไหนก็ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยท่านฮัสซันบัสรีก็บอกว่าเอาบ้านเราเป็นศูนย์กลางนะครับทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยให้เราตีวงไปประมาณ40หลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับใครที่อยู่ในรัศมี40หลังเนี่ยเราก็ควรจะไปดูแลนะครับโดยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้บอกว่าไลซันมุมินุอัลลาซียัชบะอูวะจารุฮูญาอิอุนอิลาจัมบิฮีนะครับซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับท่านนบีบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงนะครับผู้ที่ท้องของเขาอิ่มในขณะที่เบื้องบ้านของเขาเนี่ยกำลังหิวโหยอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราจะต้องดูแลเพื่อนบ้านของเรานะครับในเรื่องสาธารณสุขดิบนะครับผมไปเจอเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งน่าสงสารมากพี่น้องครับอายุ4ขวบกับ6ขวบนะครับก็ยังเล็กอยู่เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันนะทิ้งไปนะสึกเรียบร้อยปล่อยลูก2คนเนี่ยทิ้งไว้คือแม่ก็ยังวัยรุ่นน่ะก็จับที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือใจแตกนะครับก็ไม่ได้สนใจลูกเลยนะไม่ได้สนใจลูกเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยลูก2คนเนี่ยทิ้งไว้นะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้ทำงานนะตอนหลังเนี่ยตกงานแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาหลักของคุณแม่ก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับทำให้คุณแม่เนี่ยไม่ค่อยกลับบ้านคือจริงๆก็อยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละแต่ก็ปล่อยลูกสองคนเนี่ยอยู่บ้านข้าวก็ไม่ได้กินนะแล้วก็ผมไปดูบ้านตกใจมากพี่น้องครับน้ำก็ถูกตัดไฟก็ถูกตัด
ห้องน้ำก็ไม่มีโอ้โหแล้วก็บ้านเนี่ยมันมีช่วงที่เป็นช่วงที่หลังคารั่วนะฝนก็หยดลงมาที่นอนก็โดนเปียกน้ำหมดเสื้อพงเสื้อผ้าเนี่ยกองเหมือนกับไม่ได้ซักเหมือนกับว่าอยากจะใส่ตัวไหนก็หยิบตัวนั้นไปซักหรือเอามาสะบัดสะบัดให้ลูกใส่โอ้โหผมเห็นเด็กสาเหตุที่รู้ก็คือว่าเราเห็นเด็กคนนี้โอ้โหเห็นเขายืนเกาหัวอยู่นะไปดูเนี่ยเห่าเต็มหัวเลยนะแล้วก็ถามเด็กเด็กก็ตอบมาอย่างซื่อๆนะคือผลปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคอยหาข้าวให้เด็กสองคนคนนี้กินนะแต่ว่าเวลาที่เรารู้ไปดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วโอ้โหรับไม่ได้เลยนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าไม่ได้มีเฉพาะในชุมชนของผมนะชุมชนของพี่น้องเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยคนที่อยู่ในสถานการณ์คือชีวิตความเป็นอยู่อาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะแต่ชีวิตของเขาคุณภาพชีวิตที่ต้องการการช่วยเหลือการปรับปรุงเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีในชุมชนของพี่น้องทีนี้จากหะดีษเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าไลซันมุมินูท่านยังไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงถ้าท่านยังอยู่ในสภาพแบบนี้ปีนี้เกิดคำถามขึ้นมานะผมทำรายการกับท่านอาจารย์มุสตอฟาเนี่ยเป็นรายการถามตอบนะท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะครับ มีพี่น้องเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามว่าที่บอกว่าวันอีดอีดินอัตฮาเนี่ยให้รับประทานอาหารมื้อแรกเป็นเนื้อกุรบาตเนี่ยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเนื้อกุรบานของปีที่แล้วยังอยู่เลยเนี่ยถ้าจะเอาเนื้อก้อนนั้นเนี่ยมาทำกุรบมาปรุงเป็นอาหารและรับประทานเป็นอาหารมื้อแรกเนี่ยจะได้หรือไม่นะ คือทำไว้ก่อนวันอีดเลยเนี่ยพี่น้องครับผมท่านอาจารย์มุสตาฟาก็บอกว่าโอ้โหเพิ่งจะเคยได้ยินคำถามนี้ครั้งแรกนะแล้วก็ในขณะที่แสดงว่าพี่น้องเนี่ยเก็บเนื้อกุรบานไว้เยอะมากเลยนะหรือไม่อย่างนั้นก็คงจะลืมกินน่ะลักษณะแบบนี้น่ะถ้าถึงขนาดเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราเก็บเนื้อไว้สมมติเราแช่ไว้ในช่องฟรีซนานๆเนี่ยเวลาที่เราออกมาปรุงอาหารเนี่ยสมมติเรามาทำเนื้อทอดมาทำผัดอะไรเงี้ยเนื้อมันก็จะไม่อร่อยแล้วนะเพราะเหมือนกับเลือดที่มันตกค้างอยู่ในเนื้อเนี่ยมันแห้งไปหมดนะมันทำให้รสชาติของเนื้อเนี่ยไม่อยู่นะทีนี้ถ้าพี่น้องไม่อยากรับประทานตรงเนี้ยทางที่ดีเนี่ยยังมีคนจนอีกเยอะนะครับในหมู่บ้านเนี่ยที่เขาต้องการที่จะรับประทานเนื้อตรงนี้ถ้าเป็นไปได้พี่น้องครับแบ่งปันกันดีกว่านะสมมุติว่าเราเชือดกุรบานมาสมมุติว่าเชือดแพะ1ตัวเนี่ยนักวิชาการต่างๆบอกว่าให้แบ่งเนื้อเป็น3ส่วนนะครับส่วน1เนี่ยเราเก็บไว้กินเองส่วนที่2ก็คือเราให้กับคนยากจนส่วนที่3ก็คือเราให้กับญาติสนิทมิตรสหายของเราเพื่อนฝูงของเราอาจจะเป็นคนรวยก็ได้นะครับเหมือนกับให้มีการแบ่งปันกันผมเน้นย้ำเสมอว่าเวลาที่เรามีการฝากบ้านนะโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเนี่ยถ้าเราทำดีกับเพื่อนบ้านของเรานะเราไม่ต้องฝากบ้านไว้กับตำรวจพี่น้องครับเราก็สามารถฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านของเราเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นรั้วที่ดีที่สุดแล้วก็เข้มแข็งที่สุดนะอย่างในต่างประเทศเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีกฎหมายเลยนะในบางรัฐของเขาเนี่ยคือห้ามทำรั้วที่ปกปิดมิดชิดนะครับเพราะสาเหตุที่ห้ามทำรั้วที่ทึบปิดมิดชิดสูงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะสมมติว่ามีขโมยหรือมิจฉาชีพคนหนึ่งมันปีนเข้าไปเนี่ยข้ามรั้วไปได้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับตรงนั้นเป็นมุมอับเลยนะพอเป็นมุมอับปุ๊บเนี่ยกำแพงหรือรั้วเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องป้องกันเขาจากสายตาจากบุคคลภายนอกเลยเวลาที่เราดูหนังฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแค่ปลูกต้นไม้เตี้ยๆนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้เนี่ยเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้คนนอกเนี่ยสามารถเข้า มองเห็นข้างในเนี่ยรอบๆ บ้านนะไม่ใช่เห็นในบ้านนะมองเห็นรอบๆ บ้านแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีนะครับตรงนี้เป็นแนวคิดของพวกเขาเนี่ยแต่ในส่วนของประเทศไทยเรานิยมทำรั้วกันสูงๆนะครับทั้งที่รั้วสูงๆเนี่ยจริงๆแล้วนะมันก็ไม่ได้สามารถกันขโมยได้อย่าง 100% นะแต่สิ่งที่กันขโมยได้อย่าง 100% ก็คือเพื่อนบ้านของเรานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังกล่าวอีกว่ามังกานอายุมินูบิลลาฮิวันยาวมิลอาคิดฟันยุฮซินอีลาจาริฮีนะครับท่านนบีกล่าวว่าผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์
จงทำดีนะครับต่อเพื่อนบ้านของเขาซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วก็ในท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับซึ่งในการปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องครับคำว่าเพื่อนบ้านในที่เนี่ยในปัจจุบันเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีก็มีต่างศาสนิกด้วยนะบางทีเนี่ยในอดีตผมเคยได้ยินพวกผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะเขาบอกว่าถ้าเราไปอาธรรมต่อกาเฟสเนี่ยไม่เป็นไรสมมุติว่าเราไปขโมยของบ้านของกาเฟสเนี่ยไม่เป็นไรเพราะวันกิยามะเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาตกนรกอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เจอเขาพี่น้องครับถ้าเรามีลักษณะนิสัยขี้ขโมยเราอาธรรมต่อผู้อื่นเราไปละเมิดสิทธิของอาดัมเนี่ยที่บอกว่าเป็นสิทธิของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้อภัยเรานะเพราะฉะนั้นเรากับเขาคงจะอยู่ที่เดียวกันนะไม่ใช่ว่าเราเข้าสวรรค์แล้วเขาตกนรกนะคือของเขาเนี่ยเขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะสถานที่อยู่ของเขาในวันกิยามะห์เนี่ยแต่เราเนี่ยที่ปีลักษณะนิสัยขี้ขโมยเนี่ยเราก็คงจะไม่ต่างจากเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดเขาเหมือนกันนะครับในเพราะจากหะดีษเนี่ยบอกว่าให้เราปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านของเราและการที่เราปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องครับมันก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับในการที่อะไรครับในการที่จะทำให้เพื่อนบ้านต่างศาสนิกเนี่ยเขาเห็นความดีของมุสลิมนะครับแล้วก็เขาสนใจที่จะเรียนรู้มุสลิมแล้วก็อะไรครับแล้วเขาก็จะเข้ารับอิสลามในที่สุดนะครับเราใช้ตัวของเราใช้บุคลิกของเราเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นช่องทางในการดาวะนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังกล่าวอีกว่ามาซาลันจิบรีลูยูซีนีบินจารีฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซะยูวัตริซูฮูซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับบอกว่ายิบรีลเนี่ยยังคงสั่งเสียฉันในเรื่องของเพื่อนบ้านจนฉันคิดว่าเขาจะให้เป็นเพื่อนบ้านมีสิทธิ์มารับมรดกกันได้นะคือการที่ยิบรีลสั่งเสียเรื่องเพื่อนบ้านการปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านให้ห่วงใยต่อเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นไงครับจนกระทั่งท่านนบีคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจะสามารถรับมรดกกันได้นะกับเราได้นะซึ่งแต่ว่าจริงๆเนี่ยรับมรดกไม่ได้แสดงถึงความสำคัญนะครับในเรื่องการปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็คำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องครับก็คือบางทีปัญหาเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเรานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องต้องบอกว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยมันคือปัญหาของเรานะสมมุติว่าลูกของเพื่อนบ้านเราติดยาเสพติดเราคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็ปล่อยเขาไปนะแต่ท้ายที่สุดอ่ะสมมุติว่าเขาขโมยของใครไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องมาขโมยบ้านเรานะหรือสมมุติว่าเขาเผาบ้านของเขาเองเนี่ยเราคือเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยบ้านเราก็จะติดไฟไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาของเพื่อนบ้านก็คือปัญหาของเราเองนะถ้าเราทำให้บ้านเราเข้มแข็งเราทำให้ข้างบ้านเราเข้มแข็งเนี่ยชุมชนของเรามันก็จะเข้มแข็งด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าเพื่อนบ้านเราอ่อนแอเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความอ่อนแอในบ้านของเราด้วยนะสมมติว่าลูกเขาติดยาเสพติดลูกเราไม่ติดยาเสพติดแต่ถ้าอยู่ด้วยกันใกล้กันมีความสนิทสนมกันเนี่ยลูกของเราก็อาจจะติดยาเสพติดไปด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหะดีษเยอะเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องของเพื่อนบ้านแล้วก็เรื่องของคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านนะครับมันมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าลายัมนะอะฮะดุกุมยารอฮูอัยยักริซะข้อชาบ้าตันฟีจีดาริฮีนะครับซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าห้ามเพื่อนบ้านของเขาจากการวางไม้บนกำแพงของเขานะครับซึ่งความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องครับก็คือ
ในสิทธิของเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปละเมิดเขาเนี่ยในทางกลับกันเพื่อนบ้านก็ไม่ควรจะมาละเมิดสิทธิของพวกเรานะคือถ้าเราใช้ชีวิตอยู่นะครับโดยใช้คำสอนของอิสลามเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างก็ต้องให้สิทธิซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางทีเนี่ยเพื่อนบ้านกันเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไม่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่โตได้เหมือนที่เราอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคือเพื่อนบ้านไม่ถูกกันเนี่ยยังมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยในคลิปนะครับที่เขาส่งแชร์กันเนี่ยกำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ผลปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถอยรถนะครับแล้วก็ตั้งใจเลยนะในคลิปเนี่ยเหมือนกับตั้งใจขับชนเพื่อนบ้านคนนี้เลยนะพอคุยไปคุยมาสาเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นอะไรครับจอดรถขวางกันบางทีเนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยทำถนนกลางเนี่ยเล็กนะทุกคนเนี่ยจริงๆก็คือซื้อรถเนี่ยต้องมีที่จอดรถนะครับควรจะจอดรถในบ้านก็เอามาจอดหน้าบ้านทีนี้ความที่ถนนแคบเนี่ยเวลาจะถอยออกจากบ้านเนี่ยก็ถอยลำบากนะพอเหตุการณ์เนี่ยมันซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเนี่ยก็แค่ไปบอกกันแล้วก็อะไรครับแล้วก็ขยับรถให้กันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่เวลาที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องท้ายที่สุดเป็นไงครับมันนำมาสู่ปัญหาอาชญากรรมเป็นการพยายามฆ่าหรือการฆ่ากันเลยนะซึ่งเรื่องเนี่ยมันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักกันอย่างยิ่งนะครับว่าคำความสำคัญของเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับทีนี้การห่วงใยเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องครับบางทีเนี่ยเราสตางค์เราก็ไม่เยอะนะครับทำยังไงนะในส่วนของอิสลามเนี่ยที่บอกว่าให้ห่วงใยเพื่อนบ้านนะผมว่าฮะดีษเนี่ยมันบอกได้อย่างชัดเจนว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเพื่อนบ้านนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่ายาอบาซารินอิซาตอบัคตามารอกอตันฟักซิรมาอาฮาวะตะอาดัดวะตะอาฮัดจีรอนักนะครับซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีบอกว่าโออบูซัรเมื่อท่านได้ทำอาหารจงเพิ่มน้ำแกงของมันและเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านด้วยกับมันนะครับก็คืออะไรครับเพิ่มน้ำแกงไปเพื่อเราจะได้มีอาหารเนี่ยไปแบ่งปันเพื่อนบ้านของเราไม่ต้องรอช่วงเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องครับในเดือนไหนๆเราก็สามารถทำได้ทีนี้พอเพื่อนบ้านมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยเป็นไงครับถือแกงไปให้กันทีนี้จะจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นชั่วโมงก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเลยแค่จอดรถขวางหน้าบ้านกัน5นาทีมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านด้วยนะครับตามที่อิสลามสอนไว้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฟะลาตัคชาวฮุมวะคชาวนอัลยอมอักมัลตุลกุมดีนกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรฎีตุลกุมอิสลามดีนา